สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับถึงงานคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ก่อนก็ต้องบอกว่าอยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะฮะอย่างที่เราได้รายงานข่าวไปนะครับศิลปินดารานักร้องหลายๆท่านนะครับผับเพลย์ต่างปิดมายาวนานนะครับกว่าจะมาเปิดได้ก็เรียกเอาเรียกว่าสะบักสะบอมนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีศิลปินหลายท่านนะครับที่ได้รับผลกระทบจริงๆแล้วก็ในเรื่องของการมาตรการการช่วยเหลือนี่แทบจะไม่มีกันเลยนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเราก็เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอะไรที่พอช่วยให้คลายความทุกข์กันได้ก็มาร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ก็ด้วยทีมพี่ๆทั้งหลายเนี่ยเราเจอกันในงานฟุตบอลอยู่แล้วแต่ฟุตบอลเป็นประจำก็เลยมาจัดโครงการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องคอนเสิร์ตของทีมดาราพาสุขนะครับจัดคอนเสิร์ตการกุศลเกิดขึ้นนะครับรายได้ก็ทั้งหมดก็มอบให้กับมูลนิธินะครับที่ในเรื่องของรถปฐมพยาบาลนะครับรถผู้ป่วยแอมบูเลนซ์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้ถือว่าจำเป็นนะเพราะว่าตอนนี้บ้านเรานี่คนป่วยเยอะนะครับแล้วเรามองเห็นว่าเอ๊ะอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ช่วยกันอะไรที่เมตตากันได้ช่วยกันนะครับเมตตาแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็ในยามทุกยามยากแบบนี้นะภาวะเศรษฐกิจที่มันแพงน้ำมันมันแพงมากนะครับต้นทุนทุกอย่างแพงหมดเราช่วยลดอะไรได้ก็ช่วยกันนะครับอย่างน้อยให้เขามีความสุขจากได้เห็นผลงานเพลงของพี่ๆศิลปินแต่ละคนเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเพลงหลายเพลงยังเป็นอมตะอยู่ในใจคนหลายๆคนนะครับก็ได้มาฟังเพลงใครมีโอกาสเป็นเชิญยิงนะครับ28นี้บ่าย2เป็นต้นไปครับผมชมที่มอเกษตรศาสตร์นะครับหรือจะชมผ่านVirtualize นะครับเป็นการถ่ายทอดแบบใหม่นะครับเป็นแบบ 3D 4D เสมือนจริงฮะรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับมีความสนุกความบันเทิงแล้วก็มาร่วมทำบุญการกุศลกันผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับผลงานพี่บีช่วงนี้ก่อนครับผมก็ตอนนี้มีสาวน้อยให้ควันทางช่อง7นะครับ18นาฬิกานะครับได้เอามารีรันถ่ายใหม่อีก1รอบนะครับแล้วก็มีละครธรรมะนะครับสินเสมอเจอรักนะครับก็ติดตามได้ทางช่อง YouTube นั่นเองนะครับได้ขอบคุณพี่บีนะบ๊ายบาย